ขณะที่ไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะที่ตลาดนัดจดตุจักรแล้วก็ตลาดนัดในหลายพื้นที่นะคะก็เปิดทําการมาได้หลายสัปดาห์แล้ววันนี้มีภาพที่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับผู้ค้าภายในตลาดนัดจดตุจักรแล้วก็ไปคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดค่ะแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อในปัจจุบันนั้นจะดีขึ้นมาก นางวรยาวัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ร้างมือให้กับผู้ค้าตลาดนัดสุดสัปดาห์ภายในตลาดนัดจตุจักรเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยมีคณะผู้บริหารข้ารชาชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ โดยรองประลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการตลาดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสนงงานตลาดกรุงเทพมหานครจำนวน11แห่งตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาสำหรับตลาดนัดจตุจักรได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่9พฤษภาคมโดยได้มีการออกประกาศขอความร่วมมือเจ้าของแผงค้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. เจ้าของแผงค้าจะต้องตั้งวางสินค้าเฉพาะภายในแผงค้าเท่านั้นเพื่อจะเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2. เจ้าของแผงค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท,ที่ทำการค้าภายในตลาดนัดจตุจักร 3. เจ้าของแผงค้าต้องดูแลลูกค้าให้เว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าภายในแผงค้า โดยแผงค้าขนาดเล็กให้เข้าแผงได้ไม่เกินครั้งละ1-2คนและแผงค้าขนาดใหญ่ให้เข้าแผงได้ไม่เกิน3-5คน4เจ้าของแผงค้าประเภทขายอาหารเครื่องดื่มต้องรวบผมสวมหมวกสวมถุงมือสวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกและมีอุปกรณ์ปิดกั้นอาหารรวมทั้งมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ1.5-2เมตร และ5้าเจ้าของแผงค้าจัดหาเจลล้างมือประจำแผงค้าเพื่อบริการลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งนี้หากตรวจพบว่าผู้ค้ายังฝ่าฝืนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะให้หยุดทำการค้าชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังได้ขีดสีตีเส้นเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักรกำหนดช่องทางเดินเข้าออกและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ เพื่อเน้นย้ำผู้มาใช้บริการตลาดนัดจดตุจักรทั้งในส่วนของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครนั้นได้กำหนดอย่างเคร่งครัดนี่นะคะก็เรียกว่าหลายคนก็ต้อง new normal น,นะคะปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ๆนี่ขอเตือนนิดนึงนะคะอย่างพวก เจลแอลกอฮอล์ที่มันมีหัวปั๊มดิฉันไปอ่านค่ะเจอในเว็บไซต์เมนเจอร์ของเราก็มีที่มันมีข่าวว่าหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์ถ้าเกิดมันขัดข้องอะแล้วเราไม่ทราบใช่ไหมว่ามันมันขัดข้องอยู่เนี่ยคุณผู้ชมอยาหันมันเข้าหน้านะเพราะมันมีข่าวว่ามีผู้ชายคนนึงไปกดปรากฏว่ามันก็พุ่งใส่หน้าแล้วมันก็เข้าไปในโพรงจมูกนะคะก็ทําให้โพรงจมูกอักเสบเออฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังทิศทางมานิดนึงเพราะบางทีเราก็ไม่ทราบว่าไอหัวปั๊มที่กดมันอะจะเสียหรือจะพังหรือเปล่า อาจจะไม่แน่ใจว่านี่คือเออเขาเขาไปมันปั๊มยังไง้ทิศทางควบคุมไม่ได้หรือมันพัง,งรหรือยังไงอาจจะไม่ได้ไไดูเนะฉ<ช>ีดเข้ามาตัวเองใช,ใช่นะต้องระมัดระวังด้วย